สำหรับคลิปหน้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเราแอบเข้าแมปลึกลับของ Minecraft เข้ามาสำรวจดูจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพึ่งครับสวัสดีคุณผู้ชมมิน่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะละสุริยาบบกับนักผจญภัยที่เดินบาดทางมาสวัสดีครับคุณสปิเซเรียสโอ้ว่าไงครับครับย่าวอันนี้นี่คือตัวอะไรนะครับอันนี้คือนกโดโด ทำไมมันน่ารักจังครับธรรมดาก็เป็นสารเล็กของผมไม่เป็นยาผ่านะเดี๋ยวโดโด้มันแปลกๆนะครับมันเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนรวมร่างกับเอ็นเดอร์แมนเลยครับแต่ครับเป็นโดโด้สายพันธุ์ใหม่ที่มาจากดาวน้ำเบกวันนี้เราไว้คุณผู้ชมที่บอกเลยเราจะมาเล่นไมค์ครับถ้าแบบเราต้องมาเจอกับมอนสเตอร์แปลกๆในโลกใบนี้เว้ยจะเป็นยังไงฝากคนไลค์คนละแชร์คนละซับเลยนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มเลยเรามาไล่ดูดีกว่าคุณผู้ชมว่ามันมีตัวอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเอ็นเดอร์อันนี้คือหมาแบบเอ็นเดอร์แมนอย่างนั้นหรอเอ็นเดอร์แมนเหรออุ้ยอันนี้แมวเอ็นเดอร์แมนว้าวมาแมวดีกว่ามีแมวอันนี้เป็นโอ้ยเอ็นเดอร์แมนแบบอัมบอลโอ้ยเดี๋ยวนะมันคุ้นๆเหมือนรวมร่างกับเบนเทนปะเนี่ยเออไม่อันนี้มันเป็นเอ็นเดอร์แมนไฟอ่ะโย่มีหลายอย่างเลยที่มันเอเนอร์แมนเบรดยื้ออันนี้โคตรเท่เดี๋ยวผมเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ป้าเลือกมาตัวหนึ่งไอ้งั้นเอาไอ้วันนี้ดีกว่า ได้ดิขออนุญาตไปหลังเพื่อเอาของนี่เลยของตาฟอยู่นี่เลยมาเสร็จแล้วครับอย่างนี้เลยคุณผู้ชมตึดึง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 มาแล้วไหนขอดูตัวแรกของผมก่อนเลยโย่ดูกูดินี่จ่าเต่าวะเนี่ยคนน่ารักเอือดูดวงผมดิมันเหมือนแบบโกสไม่ได้โกสฟิกดิสตอมไฟเออร์สักอย่างในเบนเทนอะเอามึงเสกลูกพี่มาวะเนี่ยเอ้ยเอาหลายฟ้าพร้อมกับลงมาสนามยังพร้อมแล้วมาดิผมขออยู่ฝั่งนี้เขาบอกว่าให้เราวางตรงนี้เว้ยเพื่อสู้กันแล้วก็ให้ฟ้าวางฝั่งตรงสีม่วงโอเคมาไหนว้าหอยป้ามันหมุนอย่างนี้เลยเหรออะไรอันนี้เลื่อนโลอยู่แล้วอ๋อเนี่ยเอ็งเอามาอีกรอบเดี๋ยวเอาอีกรอบเอามาดิมาดิตัดสินนี่ตัดสินเลยดูว่าโลใครชนะสมชื่อจริงนะไอ้เจ้ากากฮึโอ้ยชนมันดิโอเคถือว่าไอ้ฟ้านำไปก่อน 1-0 กระตักเยี่ยวเยี่ยวอะไรอ่ะปลาไหลเหรอวิ่งคนน่ารักเลยเป็นปลาไหลเหรอวิ่งดูดิเอาเอาละพร้อมไปดูยังคุณผู้ชมไอ้ฟ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วอย่าลืมทำไรอย่าลืมแปรงฟันไปเลยเอ็กซ์ตร้าเล็กเอ็นเดอร์แมนไปเจ้างูว้าวทำดีมากเจ้าคำรามดีมันโอ้โหอะไรไม่สามารถเข้าใกล้ได้อะกระจอกจันอะเอ้าเอ้ยสาวลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้กลัวลาวสองเป็นฝ่ายชนะคือผมเองอีซี่เขาเรียกว่าผู้ที่อยู่เหนือจุดสูงสุดของเอ็นเดอร์แมนฮะเอ็นเดอร์แมนหล่อจะสู้อะไรบัวเอ็นเดอร์แมนมึงดูหน้าวัวดิเหมือนควายเลยโอ้ยไอ้บ้ารอให้กระดูกมันที่ผมกินกระดูกวัวอะไรกินกระดูกวัวเพื่อมาเลยเอ็นเดอร์แมนหล่อไปบัวเอ็นเดอร์แมนโอ้ยมันเล็กลูกเอ้าแล้ววัวหนีเอ้าวัวหนีมันกล้าเกินวัวดูดิไอ้นั่นมันหล่อไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเสียงแตกมันเนียนออกมาโซอีซีเก่งมากเจ้าลูกหลานวะมาดิเรื่องอะไรต่ออีกเรื่องอะไรต่อเฮ้ยเบบี้เหรอกระจอกเกลือโอ้โหโคตรฟีกปุ่นเนี่ยเนี่ยเฮ้ย
โอ้โหใครจะเอาไอ้นี่เลยยิงเขาก่อนเหรอหัวไม่ได้ก็ต้องเอาเชฟเนี่ยละไม่อันนี้จะเก่าคุณผู้ชมมันดูเก่าดีว่ะโอเคขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยมันเหมือนแบบพี่บัวขาวเฮ้ยเออพี่บัวขาวนักต่อยมวยว้าวเป็นเชฟเชฟเดอร์แมนโดนกระทาฟันแน่เอาล่ะคุณผู้ชมคิดว่าระหว่างบัวขาวกับเชฟเลือกใคร1กับ2เลือกเลยอ่ะเราเปลี่ยนฝั่งมั้ยเผื่อเสริมดวงจุ้ยเอามาดิมาดิกระตือกระตือเอาไปเลยเชฟโหฮะเชฟไม่ตีอีกแล้วเชฟไอเชฟมันทำอาหารเป็นอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยมากระจอกเกินดูความสามารถเชฟดิอ๋อจะให้อาหารที่ดีกว่าโอ้ไม่มีอะไรเลยมันเป็นแบบการแลกอาหารดีที่ไม่เลือกขอดูตัวของผมครับโย่ขอให้ฟ้าเป็นอะไรนะเวทมนต์แบบหัวที่เยื่อฮะปีศาจอะไรเนี่ยปีศาจตุ้มเตี้ยมจะมาสู้กับนักเวทใครก็ใครชนะคอมเมนต์ได้เลยครับคุณผู้ชมมาเลยถึงเวลา 2-3 ละ 2-3 เหรอ 4-1 อ่ะดิอ่ะไปอะไรโดนอัปคัตไปทีนึงพี่บัวขาวยิงมันอีกยิงสิเอาแสดงว่าตัวของไอ้ฟ้าเนี่ยไม่ถนัดในการประตูระยะประชิดด้วยถ้าแบบเองมีกองทัพคอยแทงให้ผมว่าน่าจะชนะอยู่นะเป็นแบบเหมือนรักไม้รักธรรมชาติโย่รอบนี้แหละของจริงโย่เหมือนแวมไพร์เลยข้าคือแวมพายโอเคผมว่าได้เวลา 2-4 แน่เลยว่ะรอบนี้จะกันจ้ามาเลยเจ้าจบตีบอลจบเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันผมเลยตัวผมโดนหน้าเมดอ่ะฮะระบำข้างข้าวจงดูเลือดออกมาซะอะไรมันไม่สู้กันแล้วไม่ยังไงอ้าวลงมาเรียบร้อย5-1แบบอีซี่โอ้ยหัวเป็นไฟโอ้ยหัวไฟแล้วกดไรเดอร์โอ้แม่นจัดมันดีมันดีอาเซก่อนเลยไม่รอแล้วนะเอาผีเหรอปวดอะไรอ่ะผีจะมาสู้กันเอาจังหวะนี้ผีแล้วหรือหุ่นยนต์ผีหรือหุ่นยนต์เอาโดนลุม2เอาเฮ้ยทําไมขนาดมือพี่หุ่นยนต์เลยว่ะแม่บอกแล้วไอ้เดอร์แมนตัวเนี้ยมันนี่แหละโดนต่อยโดนต่อยต่อยแบบต่อยฮุกเฮ้ยทําไมผีตีไม่ได้อ่ะเอาว่ะโดนผีไปดิเรียบร้อยไม่เอาว่ะคุณผู้ชมส่วนนี้เซ้นผมโคตรโหดอ่ะทําไม7-1เลยวะธรรมดาโอเคคุณผู้ชมใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันยังมีอีกหลายตัวที่เราแบบยังน่าลองนะเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวไว้มาลองครั้งหน้าละกันคุณผู้ชมก่อนไปปิดท้ายแม่ฟ้าปิดท้ายเหรอมาสิกูสีแดงโอเคมึงสีแดงกูสีฟ้าก็ได้มาดีปิดท้ายละกันคุณผู้ชมระหว่างก่อนไปมาให้รู้กันว่าไฟกับน้ำแข็งมันจะใครมันจะชนะเองรู้ไหมว่าไฟแพ้อะไรไฟแพ้อะไรรู้ปะแพ้มึงไงล่ะเอามาดิไปดิเดินเป็นไฟอะไรหิมะทำไมหิมะทำไมหิมะทำไมละลายไปซะปิ้วเออปิ้วเออมันแลกหมัดกันเหรอแลกหมัดกันว่ะปิ้วตบหัวไปทีนึงเออตบหัวไปทีนึงไอ้น้องตบหัวเอาไฟลนมันเอาไฟไปลนมันแปลกๆแล้วว่ะแปลกๆงงตีฟรีสปอร์ตตีฟรีเอาไปโอ้ยแปลกไม่ก็ว่าแล้วว่าหมัดจะไม่เอาดาเมจไปสู้อะไรกับไอ้เจ้าหิมะวะโอเคสรุปวันนี้กูชนะแปลกๆก็ว่าอยู่ว่าหิมะจะเอาอะไรไปสู้กับหมัดได้โอเคครับผมคุณผู้ชมใครชื่นชอบนะฮะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายครับผม